วันนี้เองครับจากการจากไปของคุณบุ้งนะครับมีการถอดบทเรียนครับโดยนักวิชาการนะฮะมีการชี้นะครับว่าการจากไปอย่างเดียวดายนะครับหลังนะฮะเป็นเครื่องมือทางการเมืองของคนบางกลุ่มหรือไม่ทั้งตอนมีชีวิตและไม่มีชีวิตพร้อมฝากถึงคนรุ่นใหม่นะครับว่าให้มีสติฮะถอยออกมาดูว่าใครหวังผลทางการเมืองอย่างไรกับเรื่องนี้ติดตามได้จากทางโฟนอินจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นะครับอานนท์ศักดิ์วรวิทย์ครับอาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์สถาบันพัฒนาบัณฑิตพนักบริหารศาสตร์หรือนิดาครับไปรับฟังกันเลยครับครับคือในการต่อสู้ทางการเมืองอ่ะนะครับมันก็มีการบาดเจ็บเสียชีวิตเป็นธรรมดานะครับผมก็อยากจะให้เคารพผู้ตายนะครับนะฮะแต่นี้ผมเนี่ยก็มีความอาจจะมีความเชื่อว่าโอเคบุ้งเนี่ยนะครับน่าจะต่อสู้โดยความบริสุทธิ์ใจนะทางการเมืองจนถึงแก่ชีวิตนะครับแต่คนที่อยู่เบื้องหลังบุ้งนะครับนะมีอีกจำนวนมากมายที่ไม่ได้ออกมาต่อสู้เองแต่อาจจะให้เงินให้ทองอาจจะยุยงส่งเสริมบุ้งนะครับให้มาต่อสู้โดยที่ตัวเองเนี่ยนะครับยังอยู่ดีกินข้าวอร่อยนะครับยังมีความสุขอยู่โดยที่ว่าง่ายๆว่าบุ้งอาจจะเป็นคนที่ถูก อะไรนะเป็นเครื่องมือทางการเมืองของกลุ่มคนบางกลุ่มนะครับคราวนี้ถึงแม้ว่ายุ่งบุ้งจะไม่อยู่แล้วนะครับก็ยังมีคนบางคนที่จะเอาบุ้งเนี่ยนะครับมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองอีกนะครับผมถึงได้เตือนว่า1ก็คืออย่าโหนศพบุ้งนะครับ2ก็คืออย่าแห่ศพบุ้งนะครับเพราะว่ามันจะไม่ได้เกิดความสามัคคีใดๆในทางการเมืองหรือว่าไม่ได้ทำให้ประเทศเกิดการปรองดองนะครับมันก็จะเป็นชนวนความแตกร้าวนะครับในช่วงที่ผ่านมาการต่อสู้ของบุ้งกับน้องหยกเนี่ยนะครับในกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มคนที่เป็นปฏิกษัตริย์นิยมก็ไม่ได้ชื่นชมการแนวทางการต่อสู้ของน้องหยกกับบุ้งนะครับนะจะเท่าไหร่นะฮะหลายคนประนามด้วยซ้ำนะครับนะแล้วก็หยกก็ถอนตัวไปนะจากการต่อสู้นะครับนะแล้วบุ้งก็สุดท้ายก็เหลือบุ้งอยู่คนเดียวนะครับส่วนเรื่องส่วนตัวระหว่างหยกกับบุ้งที่ดูแลกันแล้วสุดท้ายหยกก็ออกไปพร้อมกับคนในชีวิตของบุ้งอะไรเนี้ยก็เป็นเรื่องส่วนตัวนะครับนะตัวนี้บุ้งก็อาจจะจบชีวิตอย่างเดียวดายนะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้วายที่จะมีคนมาใช้ประโยชน์จากการเสียชีวิตของบุ้งนะครับนะซึ่งก็เริ่มเห็นออกมาแล้วนะครับว่านี่เป็นประเด็นทางการเมืองต้องได้สิทธิ์ในการประกันตัวต้องไม่มีคนตายเพราะอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเนี่ยคราวนี้ก็คงจะจุดประเด็นไปได้สักพักหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้น้องๆเนี่ยนะครับตั้งสติดีๆแล้วลองอยู่เฉยๆแล้วลองดูซิว่าตอนนี้ใครที่เคยแอบอยู่ข้างหลังบุ้งนะครับแล้วจะออกมาโหนศพมาแห่ศพบุ้งเพื่อประโยชน์อะไรบ้างนะครับแล้วสุดท้ายถ้าประเด็นจุดไม่ติดเนี่ยนะครับน้องๆที่ได้มองเนี่ยนะครับก็ถอยออกมาสักก้าวหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะได้เห็นว่าใครเป็นอย่างไรนะครับแล้วใครหวังผลทางการเมืองอย่างไรเพื่อประโยชน์ของใครนะฮะอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเชื่อว่าน้องๆคนรุ่นใหม่เป็นคนฉลาดพอที่จะถอยออกมาดูสังเกตการติดตามแล้วก็คงจะได้ข้อสรุปในใจพอสมควรนะครับการเมืองมันตอนนี้มันก็คงเป็นประเทศไทยในลักษณะของสามฝั่งการเมืองนะครับนะเรากำลังอยู่ในยุคสามก๊กนะครับก็มีเหลืองแดงส้มนะครับนะแดงก็ครองอำนาจรัฐอยู่นะครับเหลืองหรือสลิ่มนะฮะก็สมานกับแดงในบางส่วนในการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันนะครับนะเหลืองกับสลิ่มอาจจะหลายสีปนกันนะครับนะส่วนส้มก็เป็นอีกกลุ่มนึงนะครับนะคราวนี้พลังที่มันจะผันแปรจากสามส่วนเนี่ยนะครับนะก็ไม่ทราบว่าจะออกมายังไงนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมมีความรู้สึกว่าตอนนี้นะครับแดงค่อนข้างจะเติมเกลิมลุกแก่อำนาจนะครับนะสมการมันจะนำไปสู่ทางตันถ้าหากว่าแดงสลับเหลืองหรือสลิ่มแล้วสมานกับส้มนะสีเขียวน่าจะออกมาในท้ายที่สุด